สวัสดีกันด้วยนะครับคุณกำลังรับชมช anel ที่มีใครอยากดูนะครับแล้ววันนี้ก็อยู่กับวันของผมกับอาซูเรียนนะครับ EP ที่ 9 แล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะมาเล่นด่านอีเวนต์ให้ดูกันอีกแล้วนะครับเป็นด่านอีเวนต์ช่วงแรกแบบปกตินะครับก็ดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะครับจริงก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมเพราะว่าเวลาลงไปเนี่ยผมก็ไม่ค่อยพูดอะไรอยู่แล้วนะก็ลืมพูดไปนะครับว่าก่อนเข้าไปเล่นอีเวนต์นะว่ามันมีแจกเพชรนะครับผมแล้วก็นอกจากเพชรนี่ก็มีแจกคิวอีก12อันด้วยนะครับแล้วก็แจกพวกของที่เอาไว้เอาเวกเลเวลของตัวละครนะครับแล้วก็น้ำมันแล้วก็เงินก็มีแจกนะครับก็สามารถเข้ามารับกันได้ผมไม่รู้นะว่ามันจะอยู่นานขนาดไหนนะครับให้เข้ามาก็รีบเข้ามาเก็บกันนะสำหรับเพชร200เพชรนะครับก็สามารถซื้อช่องเรือได้10ช่องพอดีเลยนะครับก็โอเคเลยเนาะไปดูด่านอีเวนต์ต่อดีกว่านะครับก็มาเริ่มกันที่ด่าน A1 เลยนะครับโรตี้ที่ผมจะเอามาเคลียร์เนี่ยผมจะเอาตี้2นะครับผมเอาตี้2มาเคลียร์นะครับผมเพราะว่าผมกำลังฟาร์มเวลของตัวของริวโฮกับตัวของคาซากุโมะนะครับแล้วก็มีตัวของคาซึมิด้วยนะครับที่ผมกำลังฟาร์มเวลอยู่เนาะส่วนตี้4นี่เอามายิงเสริมนะครับก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับก็โอเคเลยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ก็มีการฮิวให้ดูด้วยนะว่ามันแต่ก็ยังฮิวไม่แรงมากนะครับสำหรับสกิลของริวโฮหรือแม้กระทั่งสกิลของคาซากุโมะเองนะครับเพราะว่าตัวของน้องๆ นี่ก็ยังอัพกันไม่ถึงไหนนะครับ คาซากุโมะได้ MVP ด้วยนะครับเก่งจัดนี่ขนาดเพิ่มแค่30เองนะเนี่ยสุดจัดเลยนะครับก็ว่ากันไปครับก็ไวตามปกติแหละผมบอกแล้วน้องเก่งจริงนะครับจริงๆด่านอีเวนต์เนี่ยมันไม่ได้เป็นด่านที่เหมาะกับการฟาร์มเวลเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมก็เอามาลงดูเฉยๆนะครับเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยเวลมันน้อยๆอยู่นะครับก็สามารถเอามาลงได้นะจริงๆแล้วแต่แค่มันไม่ได้ EP เยอะเท่าพวกด่านที่มันเอาไว้ใช้ฟาร์มจริงๆเท่านั้นเองนะครับแต่เวลาด่านอีเวนต์เข้าเนี่ยแล้วเล่นช่วงด่านแรกๆเนี่ยผมก็จะชอบเอาพวกเรือเวลหนึ่งหรือเวลน้อยๆเนี่ยมาฟาร์มเวลกับในพวกด่านแรกๆพวกนี้แหละนะครับเพราะว่าผมว่ามันพอเอาไว้ฟาร์มได้สำหรับพวกตัวละครที่ตัวเรือที่ยังเลเวลน้อยๆอยู่นะครับแล้วบอสมันตายตอนไหนวะบอสตายตอนไหนทำไมไม่เห็นบอสตายแบบไม่ให้เราเห็นด้วยโอเคก็จบแล้วนะครับด่าน A1 เนาะก็มาต่อกันที่ด่าน A2 นะครับไปก็จริงๆเนี่ยมีท่านผู้ชมลองมาลองก็มีท่านผู้ชมเนี่ยคอมเมนต์มานะครับบอกว่าลองเปลี่ยนชื่อช่องดูนะครับผมเผื่อจะได้มีคนจะได้เสิร์ชหาง่ายขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับผมก็โอเคนะครับก็คิดว่าจะเปลี่ยนนะแต่ว่าขอยังไม่ใช่ช่วงนี้แล้วกันนะครับอาจจะขอให้มันอาจจะอีกสักพักนึงเลยแหละกว่าจะเปลี่ยนเนาะก็ไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่าตัวผมเนี่ยเริ่มชินกับตัวของชื่อ Channel นี้แล้วนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะไม่เปลี่ยนตอนนี้อ่ะเนาะแต่จริงๆก็ไม่ได้กะจะตั้งชื่อ Channel แบบนี้ตั้งแต่แรกนะครับแต่ว่าก็มันก็ตั้งมาแล้วก็เลยใช้ไปก่อนอะไรอย่างนี้นะครับแล้วจริงๆตอนนี้ก็หัวก็ค่อนข้างแบงค์นะครับไม่ค่อยมีอะไรอยู่ในหัวเลยคิดไม่ออกว่าจะเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรดีนะครับนึกดูก็แล้วกันว่าคอนเทนต์ที่ทำเนี่ยก็คิดไม่ค่อยออกนะว่าจะทำเป็นแนวจะทำออกมาเป็นยังไงนะครับผมคลิปมันก็เลยออกมาแบบเป็นเรื่อยเปื่อยแบบนี้นะครับทุกวันเนาะทำคอนเทนต์ทุกคนก็จะไม่ดูกันอยู่แล้วชื่อก็ยังเสิร์ชหายากอีก จริงแล้วผมอยากลองคอมโบใหม่ด้วยนะไอตี้ที่ผมจัดมาเนี่ยเพราะว่าตัวของน้องคาซากุโมะเนี่ยมันมีสกิลบัฟค่า AVI ของเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับแล้วตัวของซีเรียสเนี่ยก็มีบัฟค่า AVI ของตัวเครื่องบินด้วยนะครับแถมมันชื่อสกิลของซีเรียสเนี่ยมันไม่ได้ติดชื่อ Assistant อะไรนั่นด้วยนะครับก็เลยผมเลยคิดว่ามันน่าจะใช้ด้วยกันได้นะครับแต่ก็ดูไม่ค่อยจะเห็นผลอะไรเท่าไหร่เพราะว่าตัวของเรือบรรทุกเครื่องบินที่เอามาเนี่ยก็ดันไม่ได้ดีขนาดนั้นด้วยครับไทคอนโดโรก้านี่ก็รีโหลดค่อนข้างช้านะครับก็เลยไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นะไอพวก MVP ส่วนมากมันก็เลยพวก MVP พวกที่ทำดาเมจส่วนมากมันก็เลยไปตกอยู่ที่เรือหน้าเอ้าไทคอนโดโรก้ามันหักหน้าผมให้ตายเถอะแต่ปกติมันจะชอบเป็นพวกซิริอุสหรือพวกแบบไม่ก็เป็นไอตัวของคาซึมิอ่ะโถ่จริงๆเวลาทำไอเอามาลงด่านอย่างนี้ให้ดูเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรจะพูดนะครับเพราะว่าไม่รู้จะพูดอะไรนะเอาอีกแล้วแล้วบอสมันตายเพราะอะไรวะเครื่องบินเหรออะไรวะเนี่ยต่อมาก็ด่านสุดท้ายแล้วนะครับผม A3 นะครับผมไม่ใช่ A3 ที่เป็นกระดาษนะครับแหมมุกแบบนี้กูไม่เลิกเล่นสักทีไปเดี๋ยวว่าไปพอเห็นคินุเนี่ยก็ผมเก็บแต้มแรกคินุไว้ดีกว่าเพราะเดี๋ยวมีคนหาว่าผมอคติกับน้องนะผมไม่ได้อคติกับน้องเลยนะเพราะว่าคินุนี่มันมีจำได้ว่ามันเคยมีโหลดดิ้งสกรีนรูปของคินุหรือเปล่าผมไม่มั่นใจว่ารูปของคินุหรือเปล่าแต่ว่ารูปมันดีต่อใจมากนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองแปะภาพไว้ให้แล้วกันไม่รู้จะหาภาพนั้นเจอหรือเปล่าใช่คินุหรือเปล่าก็ไม่รู้จำไม่ได้จริงๆแล้วอ่ะแต่ด้วยความที่ว่าอีเวนต์รีรันเนี่ยมันไม่มีไอ้รูปนั้นมาให้ดูไงผมก็เลยคือผมยังไม่เห็นอ่ะผมก็เลยไม่รู้ว่ามันใช่รูปคินุจริงหรือเปล่านะครับก็ลองเดี๋ยวผมจะหารูปมาแปะดูให้แล้วก็คนก็มาบอกกันนะว่ามันเป็นคินุจริงๆหรือเปล่านะครับสกิลของไทคอนโดโรก้าเนี่ยก็มีสกิลที่มีประโยชน์อีกสกิลหนึ่งนะก็คือสร้างโล่ให้เรือแถวหน้าได้นะครับก็โอเคนะจริงๆมันก็มีตัวที่สร้างโล่ได้ดีกว่านี้นะครับแต่ว่าผมก็เอาไทคอนโดโรก้ามาใช้นะครับของใหม่ก็เป็นอย่างนี้นะครับดูคาซากุโมะเนี่ยดูอย่างคาซากุโมะกับริวโฮเนี่ยนะครับผมก็เห่อนะแล้วก็เอามาฟาร์มเวลเนาะแล้วก็พูดได้เต็มปากเลยว่าน้องทั้งสองคนนี้แล้วก็เลือดแทบแห้งกันเหมือนกันนะครับมีบางรอบนี่เอามาลงนี่ จมไปด้วยก็มีนะครับดีนะแต่เกมนี้มันจมแล้วเรือไม่หายอ่ะแต่ก็ค่าความสัมพันธ์ก็จะลดนะครับแต่ก็ต้องระวังไว้ด้วยแต่ผมก็ไม่เคยเห็นค่าสัมพันธ์ค่าความสัมพันธ์มันลดจนกระทั่งหน้าแดงกันนะยังไม่เคยเห็นนะครับหน้าแดงหน้าส้มมันมีหน้าแดงปะวะหรือว่าคนละเกมวะแต่ก็โอเคนะช่วงนี้น้องๆก็เริ่มเก่งขึ้นมานะครับก็เลยทำให้น้องๆก็เลยรอดมาได้หน่อยๆแต่ตอนนี้คือก็เก่งขึ้นมากแล้วแหละตอนแรกที่ผมเอาลงมันยังไม่ถึง20เลยไงแล้วก็เอามาลงด่านพวกนี้ก็ปางตายกันนะครับมาบอสมาแล้วบอสด่าน A3 นะเป็นโนจิโร่เนาะน้องรักผมเองนะครับอยากให้ครบรอบ3ปีอาซูเรียนมันแจกแหวนจังไหนๆรอบนี้ก็แจกเพชรละแจกแหวนหน่อยนะอัสตา หวังสูงไปไหมวะก็โอเคก็จบแล้วนะครับสำหรับอีเวนต์ช่วงแรกนะครับแบบปกติเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าด่านต่อไปจะเป็นยังไงเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยด่าน A2 นี่ก็เป็นด่านที่หน้าฟาร์มเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวของไอ้ Fire Suppressor เนี่ยมันก็เป็นเกียร์เสริมที่คือมันก็ไม่ได้คือจริงๆมันก็ไม่ได้ใช้ขนาดนั้นแต่ว่ามันก็พอเอามาใช้ได้นะครับเพราะว่าเรือแถวหน้าเนี่ยบางทีจะหัวร้อนกันบ่อยนะครับก็คือไฟไหม้กันบ่อยนั่นเองบางครั้งก็ใช้อันนี้ก็พอช่วยได้อีกอันนึงนั่นก็คือตัวต่อต้านตอร์ปิโดนะครับผมอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะสำหรับเอาไว้แบบต่อต้านตอร์ปิโดนะครับแซมมันยังสามารถเพิ่มเลือดเรือได้ด้วยนะครับอ๋อยเสลดติดคอก็จริงๆสำหรับไอตัวอันนี้มันผมเห็นว่าคนเขาก็ใช้กันบ่อยนะครับแต่ว่าผมไม่รู้นะว่าไอเกียร์ตัวนี้มันจะดีมากขนาดไหนนะเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องการแนะนำเกียร์เท่าไหร่นะครับไม่เข้าใจประโยคนี้เลยนะถามว่าเราแบบได้ยินเสียงแปลกๆอะไรไหมแต่ว่านาบอกว่ามันเป็นจินตนาการของเราหรอหรือผมเข้าใจผิดอะไรวะใครแปลออกก็แปลให้หน่อยนะแต่ที่แน่ๆเนี่ยเหมือนน้องจะไม่ชอบให้เราจับหัวนะครับ สำหรับวันนี้ก็พอเพียงเท่านี้แหละนะครับผมก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์ให้กับ channel ของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับแล้วก็ถ้าอยากดูคลิปผมนะครับก็สามารถกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะที่มันจะแจ้งเตือนให้รู้ว่าคลิปของผมเนี่ยมาแล้วนะครับ ก็สำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับก็พูดไม่หยุดเหมือนกันนะเนี่ย